่วนหนึ่งในความปังเนยดุสิตาลูกสาวโค้ชโอ่งร่วมแสดง MV Rockstar ของลิซ่ากีฬาวันที่28มิถุนายน2567 17:08 น.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาศิลปินสาวอย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาสู่สายตาแฟนๆในเพลงที่มีชื่อว่า Rockstar ซึ่งผ่านมา9ชั่วโมงหลังจากปล่อย MVมีผู้เข้าชมไปแล้วกว่า 16,917,136 ครั้งบน YouTube อย่างที่ทราบกันว่าเพลงดังกล่าวมีทีมงานรวมถึงนักแสดงที่ได้ร่วมอยู่ใน MV ดังกล่าวเป็นชาวไทยจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นมีลูกสาวคนสวยของโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนอดีตแบ็คไซด์ทีมชาติไทยอย่างน้องเนยดุสิตาปานจันทร์ร่วมแสดงด้วยเรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจาก Facebook ทูติกจุติมะภรรยาของโค้ชโอ่งที่ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าดู MV Rockstar ของลิซ่ากันหรือยังคะฉากชุดขาวฮูดมีเนยร่วมแสดงด้วยนะมาเล่าเรื่องราวที่เนยได้ไปร่วมงานครั้งนี้ให้เพื่อนๆในเฟซได้อ่านกันนะคะทางค่ายโอเมทที่เนยสังกัดอยู่ได้ให้เนยส่งคลิปไปออดิชั่นกับทางโมที่จัดหานักแสดงโดยไม่บอกว่าศิลปินเป็นใครและเนยก็ได้เป็นหนึ่งใน100คนตรงนั้นทางทีมงานไม่ได้ส่งเพลงให้ซ้อมให้นับจังหวะและฝึกซ้อมกันเองที่บ้านก่อนจะเข้าไปซ้อมที่สตูดิโอและถ่ายทำใช้เวลา2วันเต็มๆระหว่างถ่ายทำทางทีมงานได้เก็บโทรศัพท์ของทุกคนไว้และขอความร่วมมือไม่ให้เผยแพร่การเข้าร่วมซ้อมและถ่ายทำในครั้งนี้แม้แต่แม่เองก็ไม่รู้เลยเนยเก็บเป็นความลับได้อย่างดีในที่สุดเช้าวันนี้ลิซ่าก็ทำให้คนไทยมีความสุขมากที่ได้เห็น MV ตัวเต็มที่ศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่าเลือกประเทศบ้านเกิดของตัวเองเป็นที่ถ่ายทำที่เยาวราชและอีกหลายที่รวมถึงแดนไนเซอร์และนักแสดงร่วมอีกหลายคนเป็นคนไทยทั้งหมดจะไม่ให้รักเจ้าวตาลิสได้ไงเนอะจะสนับสนุนเธอในทุกช่องทางที่เธอตั้งใจทำลิซ่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมร็อกสตาร์ชัยธวัฒน์ตั้งข้อสังเกตสว.ส่วนใหญ่เหี่ยวนักการเมืองถามลั่นอนาคตควรมีสว.หรือไม่การเมืองวันที่27มิถุนายน2567 14:57 น.ชัยธวัฒน์ตั้งข้อสังเกตสว.ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่เหี่ยวนักการเมืองตั้งคำถามอนาคตไทยควรมีสว.หรือไม่รับเห็นรายชื่อหลายคนทำหน้าที่ได้ดีแต่หลายคนจะฝากผีฝากไข้ไม่ได้เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่27มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงรายชื่อ200สว.หลังจากการเลือกระดับประเทศวันนี้วันที่26มิถุนายนว่าจากที่ติดตามมีข้อสังเกตว่าสว.ส่วนใหญ่อาจจะเข้าไปเชื่อมโยงกับนักการเมืองบางกลุ่มและสว.หลายท่านที่เข้ามาด้วยระบบแบบนี้ก็ถูกตั้งคำถามเรื่องคุณสมบัติว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่มอาชีพจริงหรือไม่แต่เมื่อหน้าตาของสว.ชุดใหม่เป็นแบบนี้ตนคิดว่าคงทำให้มีคำถามมากขึ้นว่าในอนาคตเราควรจะมีสว.อยู่หรือไม่เพื่ออะไรและสำหรับคนที่ไม่พอใจหรือผิดหวังกับหน้าตาสว.ชุดใหม่นี้ไม่อยากให้คิดเพียงประเด็นเฉพาะหน้าแต่จะต้องไปสืบสวนว่ามีการใช้เงินทองในการได้มาซึ่งสว.ตามที่มีการกล่าวหากันหรือไม่เรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ต้องทำงานหนักและเราคิดว่าถ้ากกต.ไม่มีผลงานในขณะที่ผู้สมัครหลายท่านยืนยันตรงกันว่ามีการเสนอทรัพย์สินเงินทองให้ไปเข้ากลุ่มเพื่อเลือกสัวกันและทางกกต.ก็อาจจะมีปัญหาในการได้รับความไว้วางใจกับประชาชนผ
ผมคิดว่าอยากให้สนใจมากกว่าประเด็นเฉพาะหน้าคือถึงเวลาที่ตั้งคำถามตัวโตๆว่าในเมื่อเราพยายามออกแบบสว.และหน้าตาออกมาแบบนี้สุดท้ายต้องกลับมาว่าเราจะมีวุฒิสภาไว้ทำอะไรถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องมีดีกว่าตอบไม่ได้และต้องพยายามมาออกแบบกระบวนการได้มาซึ่งสว.พิสดารแบบนี้ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะเลยนายชัยทวัฒน์กล่าวแต่ถ้าตอบได้ว่ามีความจำเป็นอยู่ในแง่ของสถาบันทางการเมืองก็ต้องออกแบบการได้มาซึ่งสว.ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแล้ววันนี้เห็นแล้วว่าความพยายามที่จะหาข้ออ้างว่าต้องมีสว.เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพไม่เป็นจริงจะออกแบบมาอย่างไรก็ไม่เป็นจริงเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่สว.จากฝ่ายประชาธิปไตยผ่านเข้ารอบมา 20% นายชัยทวัฒน์กล่าวว่าเยอะถึงขนาดนั้นเลยหรือแต่อย่างไรก็ตามตนไม่แน่ชัดว่าคนไหนจะถือเป็นสว.ฝ่ายประชาธิปไตยบ้างแต่มีความยินดีกับสว.ที่มาด้วยความมุ่งมั่นและไม่ได้ใช้วิธีการใช้เงินเพื่อได้มาซึ่งคะแนนเสียงที่สามารถหลุดรอดมาจากระบบเช่นนี้ได้แม้จำนวนอาจจะไม่ได้มากนักแต่เชื่อว่าอาจจะทำหน้าที่ได้อย่างโดดเด่นเมื่อถามว่าการเลือกสว.มีข้อร้องเรียนเยอะมองว่าจะส่งผลให้สว.ชุดเก่าปฏิบัติหน้าที่ต่อหรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่แน่ใจว่ากกต.จะใช้วิธีการรับรองไปก่อนและไปสอยทีหลังหรือไม่หากเป็นเช่นนี้คงไม่กระทบแต่ถ้ามีเรื่องร้องเรียนและกกต.จะตรวจสอบทีเดียวก่อนรับรองทั้งหมดนั้นจะนานแน่นอนแต่มองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะกฎหมายระบุระยะเวลาไว้ชัดเจนว่าต้องประกาศรับรองภายในเมื่อไหร่และต้องรับรองพร้อมกันทั้งหมดแต่คาดหวังว่ากกต.จะรับรองไปก่อนทั้งนี้เมื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสว.แล้วยอมรับว่ามีสว.หลายคนที่น่าจะทำหน้าที่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ในทางกลับกันก็ดูเหมือนว่าอาจทำให้หลายๆคนยิ่งกังวลมากขึ้นอีกว่าจะฝากผีฝากไข้ได้หรือไม่เปิดตัวต่อเนื่องบุรีรัมย์ปิดดีลอาทิตย์เบิร์กร่วมทัพอย่างเป็นทางการกีฬาวันที่28มิถุนายน2567 14:19 น.ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกฟุตบอลไทยลีกเปิดตัวเสริมทัพต่อเนื่องล่าสุดประกาศเปิดตัวอาทิตย์เบิร์กแนวรุกลูกครึ่งไทยนอร์เวย์จากนครปฐมยูไนเต็ดเข้าร่วมทัพอย่างเป็นทางการสำหรับนักเตะวัย26ปีเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลในปี2013กับอะคาเดมี่ของสโมสรสตาร์แบกและมีโอกาสลงสนามให้ทีมระดับเยาวชนจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล2016ซึ่งในปี2014เจ้าตัวถูกเรียกติดทีมชาตินอร์เวย์รุ่นอายุไม่เกิน16ปีอีกด้วยก่อนจะย้ายไปร่วมทีมในระดับล่างของประเทศนอร์เวย์หลายทีมอาทิบรุ่งเอสเคลินออสโลเอฟเคไอเอฟเรดดี้ฟุตบอลและข้ามฟากไปซึมซับการเล่นซ็อกเกอร์ที่แดนลุงแซมสหรัฐอเมริกาในทีมระดับมหาวิทยาลัยอย่างเซนต์จอห์นส์เรดสตอมและ UNC วิลมิงตันซีฮอคจากนั้นฤดูกาลเศษ2021ส่วน22นครปฐมยูไนเต็ดได้จรดปากกาให้สัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพทีมแรกในไทยกับอาทิตย์เบิร์กตลอด3ฤดูกาลเจ้าตัวทำผลงานได้เป็นอย่างดีลงสนามช่วยทีมรวมทุกรายการไป84เกมยิงไป14ประตูกับ6แอสซิสต์และพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก2ฤดูกาล2023อีกด้วยก่อนที่เจ้าตัวจะมีชื่อเข้าสู่ลิสต์รายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เตรียมทีมอุ่นเครื่องและเตรียมทีมสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียแม้ว่าจะโดนตัดชื่อออกในรอบสุดท้ายก็ตามอย่างไรก็ตามฤดูกาล
เศษ2024ส่วน25ของลีกฟุตบอลไทยจะเริ่มขึ้นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้คว้าตัวกองกลางสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้ตั้งแต่กลางรับจนถึงกองหน้าตัวเป้ามาร่วมทีมโดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข18ลงสนามให้กับปราสาทสายฟ้า